ไม้บนที่เสียงโชควันนี้พบกับเพลงสุดฟินจากศิลปินขวัญใจคนไทยนันอนันต์และไรอันการบัณฑิตดังทานสวรรค์ที่มาแบกรักมาหนักมาหนักเพราะเป็นรักจริงรักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้งไม่มีกลิ้งกลอกหลอกใครไปกดปุ่มของศิลปินทำไมฮะเนี่ยเขากดช้าครับไม่ทันใจไม่ทันใจไม่ทันใจนี่ร้องดีกันแทบตายยังไม่กดเลยนั่งเฉยและคู่ท้าฝันคนใหม่ที่มากับพลังเสียงสุดเก๋าเป็นพระเอกอดรักสัมผัสน้องไม่อยากจะมองให้มันสะเทือนใจชอบมากคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งมันคือต้องอย่างนี้โชคชะตาจะทำให้ลีโอป้องกันแชมป์ได้ไหมลีโอนะครับจะได้เพลงอะไรเมื่อกี้มีการเล็งหลายเพลงนะแสดงว่ามีเพลงยากอยู่ในนี้ใช่เล็งและเรื่องไม่คาดฝันหลังการตัดสินของลีโอมันเหมือนว่าถ้ามันเป็นลูกผมเนี่ยผมจะภูมิใจในตัวเขาเหมือนวันนึงเคยภูมิใจในตัวไรอันมาแล้ววันนี้ก็เริ่มรักเป็นคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เรื่องจริงนะในใจไม่หมดนี่เสียงโชคและวันนี้แฟนๆรายการทั่วประเทศจะได้ฟินไปกับน้ำเสียงของไรอันในแนวทางเพลงลูกทุ่งอีสานกับเพลงรำคาญก็บอกกันเด้อของคุณลำเพลินวงศกรถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยครับทักหาอยากให้เจ้าว่าอ้ายคิดฮอดเจ้าหลายมันเป็นความสุขทางใจของผู้ชายบ้านบ้านคนนี้ทักไปทั้งเฟซทั้งไลน์ก็ย้อนว่าอ้ายอยากบอกน้ำเจ้าคนดีแต่ก็ยังบ่มีท่าทีว่าเจ้าสิตอบกลับมาก็หันมาเบิ่งแชทสีฟ้าก็ได้เด้อบ่แม่นว่าอ้ายว่าแค่อยากสีว้าวกับเธอถ้าตอบแชทน้องอยู่เด้อผู้ป้องรำคาญก็บอกกันเด้อสิบ่เสอก็บอกกันด้วยคนหวยก็บอกกันมาสิบ่ทักไปหาท่านเจ้าบ่อยากว่าวนามรำคาญก็บอกกันเด้อสิบ่เสอไปทักเจ้าอีกหูอยู่ว่าบ่มีสิมันผิดตั้งแต่พักแล้วกันด้วยคนหวยก็บอกกันมาสิบ่ทักไปหาท่านเจ้าบ่อยากว่าวนาเพื่อให้เจ้าสบายใจฟินเวอร์ไปกับน้ำเสียงของไรอันในแนวเพลงลูกทุ่งอีสานกันใช่ไหมเลยครับถ่ายทอดแนวเพลงไหนก็นำมาปรับเป็นแบบฉบับของตัวเองเก่งมากๆเลยครับและเพลงต่อไปพบกับเมืองตากแผ่นดินทอง
จากศิลปินเสริมโชคนันอนันต์บอกเลยว่าบทเพลงนี้เนี่ยเขาตั้งใจนำมาร้องเพื่อคนไทยทุกๆคนให้ได้ฟังกันครับอีกหนึ่งวันนะที่เราอยู่ด้วยกันนะนันนะเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ร้องเพลงนี้เขาจะไม่เข้ากรุงเทพเพราะเขาเป็นคนตากไงเขาเป็นคนตากเราเป็นคนตากใครเป็นคนซักคะเนี่ยแม่ครับเออคืออย่างนี้แต่ดีนะเป็นเพลงที่ให้เราเห็นภาพเมืองตากเลยนะอยากไปมีทั้งทีรอซูจริงผมตั้งใจซ้อมมาเลยเพลงนี้ครับผมว่าผมอยากมารายการนี้คืออยากมาร้องเพลงนี้เพื่อให้มอบแบบคนตากครับเพลงมันบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจของเขาเขาอยากร้องให้คนตากโอเคประจำที่ครับนันครับ1ใน5คนนี้ใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับลีโอถ้าพร้อมแล้วซุ่มครับใครเอ่ยนะครับผมโย่งเปิ้ลเค้กเจมบอนหรือปอปะเปิ้ลครับเน่พี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลมาแล้ววันนี้ผู้ท้าฝันดวงดีที่ได้มาร้องเพลงแข่งขันกับลีโอก็คือเปิ้ลจากกรุงเทพมหานครเขามีความฝันอะไรที่อยากทำให้เป็นจริงและจะเสี่ยงโชคได้ร้องเพลงอะไรในการแข่งขันช่วงหน้าห้ามพลาดครับไม่หมดนี้เสียงโชคเมื่อช่วงที่แล้วศิลปินเสริมโชคนันอนันต์ได้สุ่มเลือกเปิ้ลจากกรุงเทพมหานครให้ได้มาร้องเพลงแข่งขันกับลีโอแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปชมเรื่องราวความฝันของเขากันก่อนครับสวัสดีครับผมชื่อลุงเปิ้ลนะครับอายุ53ปีผมเช่าห้องอยู่คนเดียวครับค่าเช่าก็เดือนหนึ่งรวมค่าน้ำค่าไฟด้วยก็ประมาณ 3,500 ครับตอนนี้พ่อแม่ลุงเสียหมดแล้วนะครับ
ลุงมีพี่น้องทั้งหมด5คนลุงเป็นคนโตน้องของลุงเสียไป2คนแล้วยังเหลืออีก2คนแต่ว่าช่วงเนี้ยลุงติดต่อไม่ได้เลยเพราะว่าทางบ้านเขาไล่รื้อเป็นที่ของกรมชลประทานก็เลยติดต่อน้องไม่ได้เลยทุกวันนี้ลุงก็เหมือนตัวคนเดียวครับปัจจุบันนี้ลุงมีอาชีพขายน้ำแข็งใสครับขายน้ำแข็งใสรถซาเล้งพ่วงข้างรถมอเตอร์ไซค์ลุงเองแต่ว่ารถเก่ามากลุงซื้อมาตั้งกับมือหนึ่งเกือบ25ปีแล้วแล้วที่สำคัญลุงไปขายก๋วยจั๊บที่อยุธยาสายแก๊สมันรั่วรถลุงไฟไหม้หมดเลยทุกวันนี้รถลุงสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างก็เลยอยากจะได้คันใหม่ครับอาจจะเป็นมือสองก็ยังดีไอ้ที่ลุงอยากได้รถมอเตอร์ไซค์มือสองอ่ะคือรถลุงอ่ะมันติดดับคือทั้งเก่าด้วยแล้วก็ทั้งโดนไฟไหม้ทั้งคันมาด้วยแล้วช่วงเนี้ยที่ขายเวลาฝนตกช่วงหน้าฝนน่ะก็คือบางทีมันดับแล้วมันดับเลยสตาร์ทก็ไม่ค่อยจะติดช่วงไหนที่ฝนตกลุงก็จบเลยต้องเข้าบ้านอย่างเดียวที่ลุงต้องรีบเข้าบ้านในขณะที่ฝนตกอ่ะเพราะว่าลุงกลัวรถจะไปดับกลางทางอีกแล้วลุงจะต้องลำบากมากกว่านี้ก็เลยอยากจะเปลี่ยนคันใหม่อ่ะครับคิดว่าไม่เกิน 20,000 บาทกะว่าจะซื้อเงินสดๆเลยเพราะว่าลุงผ่อนเขาไม่ได้ลุงคิดว่าถ้าลุงได้มอเตอร์ไซค์มือสองคันใหม่มาเนี่ยลุงอาจจะขายดีขึ้นขายดีขึ้นเพราะว่าลุงจะได้ไม่ต้องอยู่ใกล้ๆในระยะห้องเช่าลุงกล้าที่จะไปไกลๆมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วรถก็ไม่ต้องไปเสี่ยงเรื่องดับสตาร์ทไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยลุงคิดว่ารายการใหม่หมดนี่ก็คือความหวังที่ลุงจะได้มอเตอร์ไซค์คันใหม่ขึ้นมาเพราะลำพังตัวลุงเองถ้าคิดว่าจะเก็บเงินแล้วซื้อเองอ่ะคงยากมากเพราะว่าทุกวันนี้ที่ลุงขายกำไรก็นิดๆหน่อยๆไหนจะค่าเช่าบ้านไหนจะกินเข้าไปวันๆนึงลุงก็เลยคิดว่าจะเอาความสามารถที่ลุงยังพอมีเหลืออยู่ร้องเพลงมาเสี่ยงโชคในรายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคเนี่ยครับขายมานานยัง 2-3 ปีได้แล้วครับเพราะว่าคือขายน้ำแข็งใสเนี่ยมา 2-3 ปีก็แสดงว่าช่วงโควิดครับใช่ครับแต่ก่อนหน้านั้นขายอะไรก่อนหน้านั้นขายก๋วยจั๊บแล้วขายก๋วยจั๊บที่รถพ่วงเนี่ยครับที่ว่าไฟไหม้ก็เลยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเพราะว่ามันใช้แก๊สใช้อะไรใช่ไหมครับแก๊สสายมันรั่วแล้วก็มันสะบัดไปโดนไฟอะครับแล้วผมเอื้อมไปปิดไม่ทันก็เลยต้องดีดตัวออกอย่างเดียวโอ้โหนั่งดูมันไหม้โชคดีไม่เป็นอะไรอะไม่เป็นไรเอาละวันนี้ต้องการรถเหมือนเขาเล่าก็เห็นบอกว่ามันไปได้ไม่ไกลเพราะกลัวรถเสียเห็นบอกอยู่ติดไฟแดงน้องๆบอกติดไฟแดงปึ้งไม่ได้ไปเลยครับเคยติดไฟแดงรถดับพอดับปุ๊บก็สตาร์ทไม่ได้แล้วต้องเข็นหลบเขาข้างหลังเขาก็ตามมาอ๋อเราก็ต้องหลบก็อะไรอย่างเงี้ยหลบให้เขามันไปได้ไกลที่สุดกี่โลคันเนี้ยไปได้ไกลครับไปได้ไกลที่เราวิ่งวิ่งจริงๆแล้วไปได้ไกลถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาแบบว่าอะไรบ่อยๆนะมันไปได้ไกลครับแต่ว่าบางทีช่วงโดนฝนโดนอะไรแล้วเหมือนน้ำมันเข้าแล้วอ่ะเหมือนเครื่องมันหลวมอ่ะครับมันเก่าจัดมันก็เลยแบบอยากได้คันใหม่คันใหม่นี่ไปดูมือสองนี่มันเท่าไหร่มันก็ประมาณแล้วแต่ราคา 7-8,000 ก็มีหมื่นกว่าบาทก็มีแต่นี่ผมอยากจะได้สักประมาณ 15,000 เพราะว่ามันจะดีหน่อยไงจะดีหน่อยเครื่องมันจะดีหน่อยมันจะได้ใช้งานได้อีกนานครับแล้วร้องเพลงออกมาไงอ่ะพี่เปิ้ลผมร้องชอบร้องมาตั้งแต่เด็กๆเฉยๆไม่ได้ประกวดไม่ได้ไปเป็นนักร้องตามร้านไม่เคยเป็นนักร้องตามร้านอะไรเลยครับแต่ว่าเคยไปประกวดมั่งเหมือนกันตามเวทีงานวัดมั่งเวทีอะไรเงี้ยเล็กๆครับเล็กๆน้อยๆอ้าวมาโอเคครับอยู่ที่เพลงครับเอามาดูนะฮะเพลงนะครับของพี่เปิ้ลวอนพ่อตากสินเสรีขอพรพระรองร้องไห้หนาวใจที่ชายแดนอุ้มลูกตามเมียยาใจคนจนอ้ายจนทนได้บ่ภาวะแทรกซ้อนอ้ายมันหมอลำละครชีวิตทดเวลาบาดเจ็บสัญญา5ปีความรักเหมือนยาขมเอาที่สบายใจเพลงไหนแบบยากสุดๆเลยในนี้แบบร้องไม่ได้เลยมีไหมอ้ายมันหมอลำครับอ้ายมันหมอลำนี่คือร้องไม่ได้เลยครับอ๋อไม่ถนัดนะครับขอให้อย่าได้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาดูนะฮะพี่เปิ้ลจะได้เพลงอะไรเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดครับเพลงพระรองร้องไห้พระรองร้องไห้พอได้ไหมอันนี้โอเคไหม
พอได้อยู่ไหมอันนี้ก็พอได้ครับพอได้อยู่นะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถนัดอ้ายมันหมอลำมากกว่านะนั่นไม่ได้เลยพระรองร้องไห้นะพร้อมนะครับพี่เปิ้ลพระรองร้องไห้ไม่หมดนี่เสียงโชคกับการมาต่อสู้ความฝันเพื่อที่จะได้รถมอเตอร์ไซค์มือ2ของเปิ้ลจากกรุงเทพมหานครและเมื่อช่วงที่แล้วเขาก็ได้เสียงโชคสุ่มเลือกเพลงที่ต้องใช้ร้องในการแข่งขันไปแล้วครับหยุดครับหยุดครับเพลงพระรองร้องไห้พอได้ไหมอันนี้โอเคไหมอันนี้ก็พอได้ครับพอได้อยู่นะแต่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับครับให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชนครับตอนแรกที่ผมฟังเขาแล้วผมเสียงบางคำเขาเหมือนออกคล้ายพี่เท่งครับ ผมว่าถ้าให้พี่เท่งมาร้องน่าจะคล้ายกันเลยนะครับก็เสียงก็พอมาครับก็เป็นกำลังใจพี่เปิ้ลนะครับผมขอบคุณครับชีวิตมันต้องดิ้นรนนะพี่เนาะคือเข้าใจได้เลยกับชีวิตที่มันสุดท้ายก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวเราก็ตายคนเดียวต้องไปเป็นภาระใครเนาะใช่ครับเราก็หมดห่วงแต่ตอนนี้คือสิ่งที่เราจะต้องหาช่องทางในการที่จะอยู่ให้ได้ก่อนอันดับแรกคือให้มีรถอันนี้คือสิ่งสำคัญพี่เปิ้ลจะได้มีแขนมีขาที่แข็งแรงมากขึ้นในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปให้กำลังใจนะคะขอให้ได้โอกาสตรงนั้นขอบคุณครับพี่ทา
ได้จะอวยพรเลยวันนี้ขอให้พี่ได้รถคันใหม่เพราะว่าจะได้ต่อยอดอาชีพได้นะครับแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนี่แหละพี่จริงๆอย่างที่พี่ทาบอกครับว่าเหมือนตนเป็นที่พึ่งของตนเนาะบางทีเนี่ยเราก็อยู่กับตัวเรานี่แหละอยู่อย่างไรแล้วอยู่ให้มันมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้โดยที่คนรอบข้างไม่เดือดร้อนผมว่าพี่เปิ้ลก็น่าจะมีความสุขได้นะครับขอให้ลูกค้าเยอะๆนะพี่เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับมิจะบอกว่าพอฟังเรื่องของพี่เปิ้ลเสร็จเนี่ยหนูเข้าใจแล้วแล้วพี่ก็เข้าใจชีวิตแล้ววันนี้หนูก็หวังว่าพี่จะได้สิ่งที่พี่อยากได้ครับมาถึงเรื่องร้องเพลงชอบมากคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งมันคือต้องอย่างนี้มันถูกทุกข้อหมดเลยเสียงพูดเสียงร้องเสียงเดียวกันทุกอย่างเป็นธรรมชาติมันพอดีหมดขอบคุณครับแต่โอเคด้วยวัยมันอาจจะมีบางช่วงที่แบบบางท่อนแบ่งลมหายใจแบบแทนที่จะเป็นลมเดียวมันเป็นสองลมใช่ครับหรือตอนจบเนี้ยหางเสียงน่าจะยาวกว่าอันเนี้ยมันก็ไปไกลเป็นด้วนๆอะไรเงี้ยมันรู้หมดเลยแต่ทำไม่ได้ใช่มันไม่ไปแล้วนั่นนะใช่นี่ไงรู้หมดแต่มันทำไม่ได้เพราะวัยเรามันไม่ได้ครับนะชื่นชมค่ะชื่นชมจริงๆขอบคุณครับสุมีเสน่ห์มากเลยนะพี่เปิ้ลแหมเสียงนี่ถ้าจีบสาวก็ไม่ธรรมดานะถ้าทางต้องมีการร้องจีบสาวมั้งแหละสารภาพมาดีๆไม่มีครับไม่มีจริงเอ๊ะเลยล่ะครับวันนี้มากับบทเพลงที่ทำให้เราได้มีความสุขเสียงน่าฟังร้องเป็นธรรมชาติอันนี้คือความเป็นธรรมชาติที่เราได้รับฟังจากพี่เปิ้ลกับการร้องเพลงในวันนี้ขอให้โชคดีครับพี่ให้กำลังใจขอบคุณครับเนื้อเสียงพี่ยังดีอยู่เลยนะถ้าพูดถึงคนวัยนี้แล้วถ้าไม่ได้เป็นนักร้องนะครับถ้าไม่ได้ร้องเพลงอยู่เป็นประจำเนี่ยเสียงพี่สูงมากเลยนะและเสียงที่มีเสน่ห์คือตอนที่มันขึ้นจมูกนี่แหละครับอันนี้มันคือเสน่ห์จริงๆพี่ร้องเพราะนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ขอเพิ่มเติมถ้าอยากเพิ่มเติมครับลูกคอตรงท้ายเพราะมันก็จะทำให้เพลงเนี่ยมันดูไม่ห้วนแล้วก็ไม่แข็งครับอย่างเงี้ยร้องนั่งร้องไห้ให้มีเล็กๆน้อยๆครับบางทีถ้าเกิดมันไม่มีเลยอ่ะมันฟังแล้วมันก็จะห้วนๆแล้วมันก็จะขาดหายไปแค่นั้นเองแต่เก่านะไม่รู้สิผมชอบเสียงเขานะเสียงเขาสูงแล้วเออเสียงเก๋ดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาจริงอยากเป็นกำลังใจให้พี่เปิ้ลนะครับในการสู้ในแต่ละวันครับขอให้มีรอยยิ้มในทุกๆวันในการสู้ก็พอก็เป็นกำลังใจให้เปิ้ลนะครับผมให้สู้ๆครับขอบคุณครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับแชมป์24สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับลีโอนะครับคุณผู้ชมครับอยากได้เงินไปไถ่ที่นาให้แม่ตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 656,132 บาทนะครับเอาละลีโอนี่อีก1วันสมัยที่25แล้วเพลงมาครับมาดูเพลงนะครับกลับมาได้บ่ให้เล่าดูแลกูจูบไม่หวานนางฟ้ายังอายส่งแอ๋วเรียนรามห้องนอนคนจนแผ่นดินไหวในใจอ้ายนั่นแน่เหนือคำสาบานแด่คนชื่อเจี๊ยบชอบเพลงนี้เพนจ๋าลาก่อนทุ่งร้างนางลืมแผลที่หัวใจรักนี้มีกรรมคนกล่อมโลกเอาละลีโอจะได้เพลงอะไรเสี่ยงโชคครับลีโอนะครับจะได้เพลงอะไรเมื่อกี้มีการเล็งหลายเพลงนะแสดงว่ามีเพลงยากอยู่ในนี้ใช่เล่นให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆครับหยุดครับเล่นคนกล่อมโลกเอ้ยไหลอันแม่นเว้ยคนกล่อมโลกพร้อมแล้วเชิญครับสู่พระคงนงดอนกล่อมสิ่งขอนทั่วคุณเขาแหว
ม่ข้าสู่ฟ้าอำไพเทวะองค์ใดทุกใจอับเหงาบรรเทาให้ทุกท่านบางเบาอยู่เฝ้าวิมานชิมพลีว่างว่างกลางทะเลแสนเปลี่ยวมัจฉาท่องเที่ยวไปทุกทิศทีฝากเพลงไม่พร้อมสายนาทีชีวิตใต้ท้องวารีจงโชคดีและปลอดภัยหยุดโลกเอาไว้สักสามนาทีฟังเสียงเสรีนักเพลงยากไรทั่วไปแต่ยามผมทุกข์ใจต้องแอบร้องไห้หลังเวทีให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับก็ยังเพราะเหมือนเดิมครับนะครับเป็นกำลังใจนะครับสู้ๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนันมากนะครับเชิญพี่เอครับเขาชอบเขาวางเสียงวันสองวันเนี่ยครับลีโอวางเสียงได้ถูกมากเลยลูกเพราะเพลงนี้ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวมันจะมีเพลงตอนโหนขึ้นมันก็จะสมูทขึ้นไปลูกเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ไม่รู้นะสำหรับพี่เอมองว่าหนูวางเสียงได้ดีมากแล้วตรงที่ร้องต้องแอบร้องไห้ตัวร้องไห้เขาอะเพราะมากเขาร้องเพราะมากแต่ยามผมทุกข์ใจต้องแอบร้องไห้หลังเวทีสุดติ่งผมชอบนะเพลงนี้เออชอบชอบเหมือนกันโชคดีครับขอบครับเหมือนพอเราได้คุยได้เปิดใจแล้วหนูก็ไม่ได้ต้องเกรงอะไรมากมายเหมือนมันก็เริ่มคลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันดูสบายไปหมดเลยและเพลงร้องออกมามันก็เพราะมากขึ้นด้วยมันดูพอดีไปหมดครับอ่ะสู้ต่อนะลูกนะมันยังต้องการอีกนะครับครับคือแสดงว่าหนูเขาเรียกว่าหลายฟังละเอียด
คือเพลงเนี่ยเวลาถ้าหากว่าเราฟังละเอียดและร้องให้ละเอียดเราก็จะเห็นแบบนี้แหละอย่างคำหลายๆคำที่หนูขึ้นสูงปุ๊บแล้วผันลงมาเนี่ยมันแตะโน้ตมันทำให้มันทุกคำมันชัดนี่แหละคือการร้องเพลงที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับเสียงของหนูเท่านั้นเองที่วันนี้เหมือนกับเพลงเนี้ยถ้าหากว่าเป็นลีโอสักช่วงก่อนหน้านี้มันจะต้องแข็งแรงกว่านี้หน่อยแต่อาจจะเป็นเพราะเราใช้เสียงเยอะไงแต่ก็ยังเก่งอยู่เป็นดีครับขอบคุณครับเพลงนี้ได้มีโอกาสฟังน้องร้องตั้งแต่ยังเสียงไม่แตกหนุ่มเลยตัวเล็กๆอยู่เลยใช่พอกลับมาฟังวันนี้อีกรอบก็ยังไพเราะเหมือนเดิมครับก็เป็นกำลังใจให้น้องครับพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ในทุกๆรอบไปปรับใช้ในแต่ละรอบครับผมสู้ๆครับตัดสินครับแชมป์24สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับอยากได้เงินไปไถ่ที่นาให้แม่ตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 656,132 บาทนะครับผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราพี่เปิ้ลจากกรุงเทพมหานครอยากได้เงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้จะเป็นของใครครับพี่เปิ้ลหรือลีโอ1คะแนนแรกครับลีโอครับลีโอครับ1ต่อ0ลีโอนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่สุถ้าพร้อมแล้วคะแนนที่2เชิญครับคะแนนนี้จะตัดสินเลยหรือไม่ถ้าพี่เปิ้ลไม่ได้1คะแนนนี้กลับพระขนงครับให้ลีโอค่ะลีโอครับพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับให้ลีโอค่ะลีโอเช่นกัน3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมพี่เปิ้ลรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับครับพี่ลิงครับวันนี้ผมขอซื้อมอไซค์ให้ลุงเปิ้ล 20,000 บาทครับโอ้โหดีเลยขอบคุณมากลูกทำไมหนูอยากให้คืออยากให้พี่เปิ้ลในเรื่องการใช้ชีวิตลุงเปิ้ลก็อยู่ตัวคนเดียวครับและเรื่องและยิ่งอาชีพที่ต้องแบบอยู่กับท้องถนนนะฮะซึ่งถ้ารถแบบคือมันอันตรายครับผมก็คือผมก็อยากจะแบบช่วยให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็เลยขอซื้อให้เลยครับปรบมือให้เดียวพี่เปิ้ลอยากบอกอะไรกับน้องเช่นฮะไม่มีอะไรพูดครับไม่อยากพูดอะไรรักเขามากผมเห็นเขามาตั้งแต่ตัวแค่เนี้ยแสดงว่าพี่เพิ่นเคยติดตามลีโอมาก่อนใช่ไหมคะครับผมตามลีโอเขามาตลอดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเนาะเพราะจริงๆเขาก็แอบรักเอ็นดูลีโออยู่เดิมแล้วเนาะวันหนึ่งคนที่เขารักก็ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือเขาดีใจกับพี่เพิ่นนะคะก็แบ่งปันมันเหมือนว่าถ้ามันเป็นลูกผมเนี่ยผมจะภูมิใจในตัวเขาเหมือนวันหนึ่งเคยภูมิใจในตัวไรอันมาแล้ววันนี้ก็เริ่มรักเด็กคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เรื่องจริงนะในใจเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศที่ได้รับชมอยู่จะต้องภูมิใจในตัวของลีโออยู่แน่ๆเพราะวันนี้เขาได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาทให้กับเปิ้ลไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองความดีที่ลีโอได้ทำในวันนี้จะต้องจารึกอยู่ในหัวใจของเปิ้ลและคนไทยทั่วทั้งประเทศอย่างแน่นอนครับและวันนี้ลีโอกับนักร้องรวยโชคอย่างไรอ่านจะเลือกเพลงอะไรมาชิงดาวไปชมกันเลยครับรักเธอเท่าฟ้าคนแบกรักใจจะขาดหยาดเพชรชั่ว7ทีดี7หนอ่ะได้หมดเลยเนี่ยเพลงอันไหนให้น้องแล้วกันไลอ้านวันนี้ให้วันนี้น้องแบบว่าทําคุณงามความดีมากให้น้องเป็นคนเลือกคนแบกรักละกันครับผมคนแบกรักนะครับผมโอเคตามนั้นครับพร้อมพร้อมครับคนแบกรักครับมานานแสนนานเต็มที่
วางเดียวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบากลางคืนก็เพ้อฝันกลางวันยิ่งง้อยเงาเห็นมีแต่เงาเป็นเพื่อนตลอดเวลาแบกรักจนเหนื่อยจนเมื่อยหัวใจเต็มทนเฝ้าเลี้ยวหาใครสักคนจวบจนมาพบแก้วตาแรกเจอก็คิดฝันยิ่งนานยิ่งโหยหาเหมือนใจรู้ว่าคนนี้ชะตาต้องกันเป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมที่จะเต็มใจรับรักจากชายอย่างฉันเก่าเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนหวานเหมือนเหล้าที่หมักไว้นานหวานจับใจแบกรักมาหนักมาหนักเพราะเป็นรักจริงรักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้งไม่มีกลิ้งกลอกหลอกใครถ้าหากเธอยินดีจะพลีหมดดวงใจร้ายดียังไงรักเธอจนตายจากกันเป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมที่จะเต็มใจรับรักจากชายอย่างฉันเก่าเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนหวานเหมือนเหล้าที่หมักไว้นานยิ่งหวานมาหนักเพราะเป็นรักจริงรักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้งไม่มีกลิ้งกลอกหลอกใครถ้าหากเธอยินดีจะพลีหมดดวงใจร้ายดียังไงรักเธอจนตายจากกันเพลงนี้ก็ฟังเพลินอีกแล้วนะแล้วคุณไปกดปุ่มของศิลปินทำไมฮะเนี่ยเขากดช้าครับไม่ทันใจไม่ทันใจไม่ทันใจนี่ร้องดีกันแทบตายยังไม่กดเลยนั่งเฉยเออถ้าสนิทกันนะคุณผู้ชมครับผมเล่นๆกันครับกวนๆ กันหน่อยครับผมโอเค5ดวงโอ้ยโอ้โหไปเสี่ยงโชคครับเอาไปได้เยอะๆวันนี้นะบริจาคให้พี่เปิ้ลไปตั้ง 20,000 วันนี้ผมอยากให้พี่อนันต์มาช่วยเสริมโชคให้ผมดีกว่าก็เห็นลงมาจากดอยไกลฮะจะโชคด้วยเชิญลงจากดอยลงจากดอยมาเสี่ยงโชคให้น้องนะครับถ้าคุณทำได้ 5,000 คุณจะทุเรศทุหลังมากเดี๋ยวรู้สึกกดดันตัวเองมากเลยครับเนี่ยมาเลยมาอนันต์มาครับผมมาเอาไปเสี่ยงโชคกันมาหลักหน่วยขอเลข5เลข4เลข0หรือว่าเลข1ถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาดูว่าอนันต์จะทำได้ไหมโอเคลุ้นพร้อมกัน
มาที่หลักสิบครับลีโอยิ้มรับทรัพย์ตรงนี้ต้องเป็น2เท่านั้น2หรือ1เท่านั้นมี2ตัวถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับจะได้ลุ้นแจ็คพอตไหมพี่นันทำได้พี่นันได้ๆๆ1หรือ2เท่านั้นนะครับมีโอกาสลุ้นนะครับ2 1หรือ2เท่านั้นนะครับ2 2 3เลยครับเลยไปหน่อยไม่เป็นไรอันเนี้ยต้องอยู่ตรงนู้นแต่ตอนนี้มันมาซะก่อนแล้วเลยไม่ได้ลุ้นแจ็คพอตไม่ได้ลุ้นแล้วแต่ลุ้นครึ่งแสนแทนก็คือ 50,000 นะทำให้ได้อ้าวไปต่อไปต่อมาและในตู้เสี่ยงโชคหลักร้อยและหลักพันคุณนันอนันต์ก็ดวงดีมากๆครับเขาสามารถเพิ่มเติมเงินรางวัลไปให้ลีโอได้อีก 5,000 บาทไปดูกันว่าตู้เสี่ยงโชคหลักหมื่นคุณนันจะโชคดีล้มบอลได้หมายเลข5ไปได้อีกหรือไม่มาดูหลักสุดท้ายคือหลักหมื่นขอให้ได้ 50,000 ยิ้มลูกยิ้มนะขอให้ได้ 50,000 นะเพราะว่าช่วยพี่เปิ้ลไปนะขอนะอ้าวขอให้ได้ 50,000 50,000 ขอ5ครับ5ครับรับมา5มาเลย50,000 5มาแล้วมาแล้วมากันแล้วนั่นมันมากันแล้วนะมากันได้แล้ว5เลยอย่าได้0นะเอาอีกแล้วมึงหยุดเยอะเยอะขอให้ได้5นะครับ5เยอะ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 4-5 โชคแต่ยังเข้าข้างคุณนันอนันต์อยู่อีกหรือไม่เขาจะล้มบอลได้หมายเลข5เพื่อเพิ่มเงินรางวัล 50,000 บาทให้กับลีโอได้หรือเปล่าขอให้ความดีที่ลีโอได้ทำในวันนี้ส่งพลังแห่งโชคให้กับเขาด้วยนะครับย่อน 50,000 ไปแค่ 5,000 เอง 45,031 บาทครับโอ้โหต้องขอบคุณอนันต์นะลงดอยมาช่วยเสี่ยงโชคได้ช่วยโอเคใจชื้นเลยตื่นเต้นมากกว่าร้องเพลงไม่รู้เออใช่ครับมากกว่าโอ้โหโล่งเลยโล่งเลยตอนนี้โล่งเลยเออแต่ตอนนี้ทำให้ยอดของเขาทะลุ 700,000 ครับ 701,163 บาทครับและวันนี้อย่างที่ลีโอตั้งใจที่จะมอบเงินให้กับพี่เปิ้ลนะครับมอบ 20,000 บาทครับสู้ๆนะครับอยากอวยพรอะไรพี่เปิ้ลเชิญครับก็ขอให้จากนี้ก็ขอให้ชีวิตนะครับผมของลุงเปิ้ลดีขึ้นแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณนะลูกขอบคุณนะเหมือนขอให้เจริญขอให้ทุกวันนี้เขาก็เป็นเหมือนพิชาตบุตรของแม่เขาอยู่แล้วเขาน่ารักมากขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นลูกไม่รู้จะพูดอะไรครับขอบคุณพี่เปิ้ลเช่นกันนะครับและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราอิ่มเอมหัวใจไปกับการทำความดีของลีโอที่เขามอบเงิน 20,000 บาทให้กับเปิ้ลไปทำความฝันซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือ2และตอนนี้ยอดเงินบริจาคของลีโอมากถึง 70,032 บาทไปแล้วเหรอครับหวังว่าความดีจะทำให้เขาสามารถป้องกันแชมป์และสะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมไปได้ในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับสัญญาต่อหน้ากองพลอย่าทำให้เขาหล่นไปเหมือนเดิมละยืนยันทุกคำสัญญาถึงอยู่ใกล้ตาสิรักษาหัวใจกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วเพลงอะเหรอไม่คบกันมากี่ปีผมแอบชอบเขามานานแล้วครับแต่เพิ่งได้คบกันประมาณ1ปีครับใครจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ใครชายเจ้าน้ำตาสนใจอยากไปเป็นไปยืนบนเวทีหมอลำบ้างไหมครับเออคิดถึงเขาทุกอย่างไม่ว่างเว้นอารมณ์โศกตรมหัวใจวันไหว